สุขมัสสดุพระพุทธศาสนาอยู่การจำเดิมเริ่มจากวันอันเป็นที่ดับขันธปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดในการเวลาล่วงเลยมาได้ 2,563 พรรษาปัจจุบันสมัยสุรทินที่6มีนาคมมามาศวันนี้จัดเป็นสุกวานพุทธศาสนายุการจำเดิมเริ่มจากวันอันเป็นที่ดับขันธปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีนัยยะที่ท่านสาธุชนทั้งหลายจะพึงกำหนดนับด้วยปักการะชันนีขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการเพื่อนสหธรรมิกทุกๆรูปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอทองคำหลวงพ่อพระครูอุดมเหมมคุณพ่อรองเจ้าคณะอำเภอท่านคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมาวันนี้มาทำหน้าที่ไม่ใช่ตัวจริงเป็นตัวแทนด้วยตัวจริงที่จะรับทำหน้าที่เป็นองค์ธรรมกถิกคือหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพศรีมาพรเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมารองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมาแต่ว่าด้วยพระเดชพระคุณมีศาสนกิจที่เร่งรีบและจำเป็นอย่างยิ่งจึงไม่สามารถที่จะมาทำหน้าที่เป็นองค์ธรรมกถิกในวันนี้ในงานของพี่สมศักดิ์ได้ก็ด้วยฐานะที่ท่านได้เป็นผู้ปกครองบริหารระดับสูงท่านก็เลยเมตตาสั่งนั่นแหละสั่งให้อาตมามาทำหน้าที่แทนหน่อยก็เลยบอกว่าทำไมแถวพระทองคำนนไทยล้วนแต่มีนักปราชญ์ราชบัณฑิตมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ประธานนั่งอยู่ตรงนี้หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอพระทองคำทางพี่สมศักดิ์ก็บอกว่าได้รับเมตตาจากท่านบ้างแล้วในงานบรรยายธรรมก็อยากจะขอตัวแทนจากท่านเจ้าคณะจังหวัดก็เลยต้องรับโยมจากนี้มาจากปากช่องมาตรงนี้ก็เกือบร้อยกว่ากิโลร้อยตั้งถึง150ได้ก็มาด้วยความเต็มใจด้วยความเคารพก็อย่างไรตกปกพ้องอย่างไรต้องกราบขออภัยพระเถระทั้งหลายเพื่อนสาธรรมิกทุกท่านในการที่จะได้ทำหน้าที่ตรงนี้แทนท่านเจ้าคณะจังหวัดท่านรองเจ้าคณะท่านรองอธิการบดีติดต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะโมคังทิวาสังกายราอเปนะพหุเกนวายังวิวะหะเตรติตะทูนันตัสสะชีวิตันติธรรมีกถาโอกาสต่อจากนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในคติธรรมกถา
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสนองศรัทธาเพิ่มพูนกุศลบุญยราศีในโอกาสที่ท่านอาจารย์สมศักดิ์กมลเพชรหรือที่เราเรียกกันแบบสนิทสนมคุ้นเคยในฐานะพี่น้องกันว่าพี่สมศักดิ์พระสงฆ์องค์เจ้าก็เรียกอาตมาก็เรียกพี่สมศักดิ์กมลเพชรได้นำพวกเราเหล่าที่เป็นญาติสนิทมิตรสหายร่วมงานร่วมการกันประกอบกุศลกิจขึ้นเพื่อที่จะได้เป็นบุญเป็นกุศลหนุนเสริมเติมให้กับผู้ที่เรารักผู้ที่เราเคารพผู้ที่เรานับถือซึ่งบางท่านก็ไม่เหลืออะไรไว้มากนอกจากรูปภาพนอกจากคุณงามความดีบางท่านก็ยังมีชีวิตอยู่เป็นการที่จะเสริมเติมสิ่งที่คิดว่ามีค่าที่สุดมีสาระที่สุดในฐานะที่พวกเราเป็นชาวพุทธในฐานะที่พวกเราเป็นคนไทยซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่สมศักดิ์กมลเพชรนอกจากจะเป็นชาวพุทธโดยสายเลือดโดยเลือดเนื้อโดยความรู้สึกทั้งจิตทั้งใจอยู่ทุกอณูของร่างกายเป็นชาวพุทธแล้วยังอยู่ในสถานะดำรงตำแหน่งเป็นประธานชมรมคนรักพุทธศาสนาประธานชมรมคนรักพระพุทธศาสนาซึ่งชมรมอะไรต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากมายเกิดขึ้นบางชื่อบางชมรมก็ตั้งขึ้นมาเพื่อให้คนได้รู้จักบางชื่อบางตำรมก็ตั้งขึ้นมาเพื่อให้มีสัญลักษณ์ในการที่จะนำไปกล่าวนำไปพูดในที่ชุมชนในสังคมก็มีมากแต่ว่าชมรมคุณรักพระพุทธศาสนาของพวกเราชาวโคราชเนี่ยที่ก่อตั้งมาเท่าที่ติดตามเท่าที่ดูมีผลงานเป็นที่ประทับใจไม่ใช่ว่ายอกันนะมีผลงานเป็นที่ประทับใจหลายเรื่องหลายประเด็นหลายเรื่องหลายประเด็นที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดขอความอนุเคราะห์ขอความสงเคราะห์มายังชมรมชมรมก็ยินดีทั้งประธานทั้งสมาชิกอะไรต่างๆมากมายพระสงฆ์ก็สบายใจในระดับหนึ่งในสภาวะการบ้านเมืองในสภาวะการสังคมของมนุษย์ในเมืองไทยเราโดยมากก็จะมุ่งถ้ามีสังคมเดือดร้อนอะไรวุ่นวายอะไรก็มุ่งมองไปที่พระสงฆ์หรือพระสงฆ์บางรูปบางท่านแสดงพฤติกรรมอะไรที่เรามองดูว่าไม่สบายใจก็ย่อมที่จะเป็นเป้าสายตาแต่ก็ได้ชมรมรักชาวพุทธทำความเข้าใจยิ่งไปกว่านั้นเพื่อประกาศให้ชัดอีกอย่างหนึ่งว่าในด้านของการศึกษาในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมาได้พัฒนาการศึกษาทั้งในด้านกายภาพและด้านของวิชาการมายาวนานแล้ว33 ปีผ่านมาก็พัฒนามาตามลำดับขั้นเมื่อปี2560 61 62ที่ผ่านมาเนี่ยมหาวิทยาลัยอยากจะได้สถานที่ที่เอื้ออำนวยแก่การจัดการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทให้สะดวกให้สบายให้เหมาะสมกับสถานะของคำว่ามหาวิทยาลัยขอรัฐบาลไปขอหน่วยงานไปได้รับอนุมัติสร้าง80 ล้านแต่จ่ายเงินมาให้76 ล้านจ่ายเงินมาแค่76 ล้านจะเอาหรือไม่เอาถ้าไม่เอาก็ไม่ได้
ถ้าเอาก็หนักใจทำอย่างไรท่านรองอธิการบดีสมัยนั้นพระราชสีมาพรท่านจะคุณวันชัยเรานี่แหละลูกหลานของชาวปักคำของชาวโนนไทยเรานี่แหละทำอย่างไรท่านเจ้าคุณจีแรกก็ปรึกษาหลายส่วนหลายด้านหลายประการถอดใจอยู่บางครั้งแต่ก็ด้วยน้ำใจแต่ก็ด้วยความที่มีสายเลือดความเป็นชาวพุทธของชมรมรักพระพุทธศาสนาโดยท่านอาจารย์สมศักดิ์เราเนี่ยหรือพี่สมศักดิ์เราไปถวายกำลังใจให้กับท่านรองอธิการบดีถวายกำลังใจช่องทางให้กับมวลอาตมาซึ่งเป็นผู้บริหารซึ่งนั่งอยู่ตรงนี้ก็มีท่านพระครูสังวราภิรักษ์ลูกหลานของปักคำเรานี่แหละท่านด็อกเตอร์พระมหาสุภัทผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการผู้อำนวยการท่านให้ได้เห็นช่องทางจะเป็นไปได้มากน้อยอย่างไรขาดอยู่4ล้านนะพี่ที่เราจะหาให้ได้ท่านบอกว่าไม่เป็นไรถ้ามหาวิทยาลัยมั่นใจว่าผมจะนำชมรมรักพระพุทธศาสนาช่วยได้ผมก็ยินดีนี่คือคำพูดของพี่สมศักดิ์ที่จำได้แม่นท่านก็ขวนขวายช่วยได้รับเมตตาจากหลวงพ่อซึ่งเป็นที่เคารพรักของพวกเราก็คือหลวงพ่อพระครูอนุวัฒน์ชินวงศ์หลวงพ่อจอยของพวกเราเข้ามาหาท่าน3ครั้ง4ครั้งจนเป็นที่เข้าใจเป็นอย่างดีด้วยน้ำใจของพี่สมศักดิ์นี่แหละถ้าไม่ได้พี่สมศักดิ์ก็คงจะหมดหวังเช่นเดียวกันก็ได้ให้อนุญาตให้หาช่องทางอะไรที่จะเป็นทุนมาได้4ล้านบาทชื่นใจอันนี้แสดงให้เห็นว่าเป็นชาวพุทธไม่ใช่เป็นเพียงชาวพุทธเพียงแค่ผิวเผินยากก็ไม่ปฏิเสธง่ายก็ไม่มองข้ามทุกสิ่งทุกอย่างที่สมศักดิ์เราทำจึงเหมาะสมแล้วที่ได้ชื่อว่าเป็นประธานชมรมรักพระพุทธศาสนาวันนี้ท่านปรารภในการที่จะกระทำบุญหลายส่วนหลายประการเพื่อหนุนเสริมเติมบารมีให้เกิดให้มีทั้งแก่ตนเองให้เกิดให้มีเพื่อเป็นการอาจริยบูชาให้ผู้ที่มีคุณอุปการแก่ท่านมากมายหรือเหล่าบรรพบุรุษทั้งหลายดังที่ปรากฏอยู่ในสายตาของพวกเราขณะนี้อาตมาขึ้นมาเห็นแล้วอัศจรรย์ใจพูดไปก็ขนลุกเห็นมากตั้งไว้อย่างนี้เป็นการทำในสิ่งที่ยากที่จะเห็นเพราะประเพณีลักษณะอย่างนี้การจัดกิจกรรมอย่างนี้อาจจะมาจำได้เมื่อนานมาแล้วเคยไปร่วมงานที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระวิสมัยก่อนหลวงพ่อท่านจะคุณพระราชวิมลบุรีสมัยที่ท่านดำรงตำแหน่งพระศรีธรรมพรท่านจัดงานที่อำเภอโนนสูงวัดทองหลางหรืออะไรจำไม่ได้ได้นิมนต์อาตมาไปร่วมงานอย่างนี้ในครั้งนั้นก็ไม่น้อยเหมือนกันที่ศาลาประกอบการกุศลหลังใหญ่ๆตั้งท่านบูชานำรูปภาพอัฐิกระดูกของบูรพาจารย์อัฐิกระดูกของบรรพชนทั้งหลายทั้งปวงตั้งขึ้นท่านจัดอาตมาได้ไปร่วมท่านอยู่ 2-3 ปีโอ้เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจเป็นสิ่งที่น่าดีใจภูมิใจกับการกระทำที่ท่านได้ทำให้เป็นตัวอย่างตามคำโบราณว่าอยากให้ลูกหลานดีทำดีให้ลูกหลานดูอยากให้ลูกหลานกตัญญูต้องแสดงความกตัญญูให้ลูกหลานทั้งหลายได้เห็นท่านไม่ใช่สอนเพียงแค่คำพูดแต่ทำให้ดูกตัญญูให้เห็นอาตมาก็ได้ขออนุญาตท่านนำไปปรับบูรณาการใช้ที่ปากช่องก็เริ่มทำมาหลายสิบปีเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นลักษณะอีกส่วนหนึ่งที่น่าเชิดชูน่าที่จะดูเป็นแบบอย่างคนศึกษาเพราะเรายกคุณที่ได้ทำคุณหนูประการแก่พวกเรามากบ้างน้อยบ้างตามแต่สถานะมาเชิดมาชูเอามาเชิดก็คือเอามาเชิดให้มันอยู่ในให้ท่านเหล่านั้นอยู่ในฐานะที่สูงชูเชิดให้เด่นๆ
เชิดก็เพื่อให้คนทั้งหลายได้เกิดความรู้สึกว่ามีคุณค่ารู้สึกว่าเป็นคนที่ได้ทำสิ่งที่เป็นสาระให้กับพวกเราให้แก่สังคมมามากถ้าสิ่งที่ถูกเชิดให้มันสูงขึ้นให้เด่นขึ้นก็แสดงว่ามีค่ามากเชิดไว้เหนือหัวเชิดไว้เหนือก้าวเหนือกระหม่อมชูก็ชูเพื่อให้คนอื่นได้เห็นชูเพื่อให้คนอื่นทั้งหลายอาจจะมีความรู้สึกอยากจะเป็นอยากจะเป็นคืออยากจะเป็นผู้ที่ได้ทำคุณูปการแก่ลูกแก่หลานแก่สังคมไว้เพื่อจากไปในภายภาคหน้าลูกหลานก็จะเกิดความภาคภูมิใจเมื่อเอามาเชิดเมื่อเอามาชูแต่ถ้าหากว่าเราไม่ทำอย่างนี้ไม่ปฏิบัติอย่างนี้ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาพี่น้องครูบาอาจารย์เราที่ได้ทำไว้เมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ชนิดที่ว่าหนักก็ไม่เคยเกรงหรือลำบากก็ไม่เคยกลัวหรืออย่างไรต่างๆก็แล้วแต่มันก็จะสูญหายสลายไปไม่กี่วันคนเรามันก็จะลืมคนเรามันก็จะหลงคนเรามันก็จะลืม3วันดี4วันหลงนั่นแหละอย่างที่เราได้เคยได้ยินเขาพูดอยู่เรื่อยๆแต่ว่าถึงวาระถึงปีเอามาเชิดเอามาชูเอามาดูรูปร่องรอยแห่งคุณงามความดีของท่านเหล่านั้นอีกวาระหนึ่งนอกจากนี้แล้วมีพระมหาเถระหลายรูปท่านบอกว่าการทำบุญอุทิศทักษิณานุปทานให้กับผู้วายชนเป็นการมาบูชาร่องรอยคุณงามความดีของท่านท่านอาจารย์สมศักดิ์นำพวกเราทำแสดงออกถึงความที่มีน้ำใจเป็นไปตามจุดประสงค์เป็นตามเป้าหมายของบรรพบุรุษทั้งหลายทั้งปวงที่มีความประสงค์มีความมุ่งหมายต่อลูกต่อหลานต่อคนรุ่นหลังๆว่ามีลูกมีหลานรุ่นหลังๆก็อยากให้ลูกให้หลานเป็นคนดีอยากให้ลูกให้หลานรุ่นหลังๆเป็นคนที่มีอนาคตที่สดใสต้องการให้ลูกให้หลานอยู่รุ่นหลังๆเป็นคนมีน้ำใจจะเป็นคนดีได้เป็นคนมีน้ำใจได้มันก็ต้องดูกันทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่ด้วยกันและจากกันไปแล้วในขณะที่มีชีวิตอยู่ด้วยกันนี่มันยังมีอะไรเกิดขึ้นมันยังมีผลประโยชน์ร่วมกันก็อาจจะได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์กันบ้างเต็มใจบ้างไม่เต็มใจบ้างแต่หวังผลประโยชน์ที่จะเกิดที่จะมีที่จะจับต้องได้แต่ว่าการแสดงน้ำใจกันต่อเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้จากไปเหลือแต่รูปภาพเหลือแต่ร่องเหลือแต่รอยเหลือแต่อัฐิกระดูกนิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตากตัญญูรู้คุณท่านสำคัญนักนี้เป็นหลักคนดีมีครบถ้วนตอบแทนคุณท่านให้งามตามสมควรคนดีร้วนใจตั้งมั่นกตัญญูคนดีตามหลักของพระพุทธศาสนาตามคติแนวทางของบัณฑิตทั้งหลายท่านมุ่งหมายถึงคนที่รู้สำนึกระลึกต่อสิ่งที่ตนเองได้รับจากคนอื่นรู้สำนึกระลึกและตอบแทนกับสิ่งที่คนอื่นกระทำให้กับท่านมาเป็นเครื่องหมายบ่งบอกอย่างนี้วันนี้พี่สมศักดิ์กมลเพชรได้นำพวกเราท่านทั้งหลายมาทำมาอุทิศที่จริงแล้วการทำอย่างนี้ถ้าหลักของพระพุทธศาสนาแม้แต่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้ทำให้ใครความหมายจริงๆก็คือเป็นสิ่งที่จะกระทำให้กับเรานั่นเองเราทำอย่างนี้ให้กับบรรพบุรุษปู่ย่าตายายของพวกเราลูกหลานของพวกเราที่อยู่ถัดจากพวกเราไปพี่น้องของพวกเราที่อยู่กับพวกเราย่อมที่จะมีความนึกคิดอยู่ด้วยกันว่าโอ้ในวันหนึ่งข้างหน้าเราก็คงจะต้องทำอย่างนี้ทำเยี่ยงนี้ให้กับปู่ย่าตายายพ่อแม่ของเราเมื่อถึงการโอกาสอันนั้นดังคำที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านได้หยิบยกมาเป็นคำสอนในเรื่องของการทำคุณงามความดีทำกุศลทักษิณาอุทิศให้กับผู้วายชนไปแล้วว่า
เมื่อให้เขาเราย่อมได้การให้ตอบเป็นระบอบแต่โบราณท่านขานไขพระพุทธองค์ทรงสอนให้สนใจมันทำไปสวัสดีไม่มีจนถ้ามันทำไปมันก็ไม่ต้องจนใจละถึงเวลาไม่ต้องวิตกกังวลเพราะเป็นแบบอย่างให้เห็นอยู่แล้วในขณะนี้นอกจากการที่เราจะมาทำบุญให้กับผู้ที่จากพวกเราไปบรรพบุรุษของพวกเราแล้วเรายังมาทำบุญให้กับเราเองด้วยทำเองดีกว่ารอให้คนอื่นทำให้ถามพี่สมศักดิ์ว่าพี่มีกิจกรรมอย่างไรบ้างพี่สมศักดิ์ท่านก็บอกว่ามีทอดผ้าป่ามีปฏิบัติธรรมทอดผ้าป่าเราทำเองปฏิบัติธรรมเราทำเองไม่ให้ใครไปทำให้ไม่ให้ใครไม่รอให้ใครไปปฏิบัติให้เราปฏิบัติเองในขณะที่เราสามารถใช้อวัยวะที่เป็นของเราให้เกิดความพร้อมให้สมบูรณ์แบบที่สุดใช้ปากในการมาสวดมนต์ไหว้พระใช้มือมากราบพระใช้หูมาฟังพระสวดมนต์เจริญพุทธมนต์หรือบรรยายธรรมในขณะที่เราฟังได้อย่างนี้มันเกิดเป็นประโยชน์ทำได้อย่างนี้มันเป็นประโยชน์เป็นการสร้างไว้ด้วยตนเองแต่ถึงอย่างไรก็ตามญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการที่เราได้มีชีวิตอยู่ได้มายาวนานอย่างนี้แล้วรู้จักในการที่จะหาสิ่งที่จะเป็นสาระเป็นประโยชน์เป็นที่พึ่งให้กับตนเองด้วยตนเองนั้นน้อยคนนักที่จะคิดได้น้อยคนนักที่จะตั้งใจในการที่จะปฏิบัติโดยมากมักจะเข้าใจว่าคุณงามความดีบุญกุศลบารมีทำเมื่อไหร่ก็ได้ทำเมื่อไหร่ก็ได้หลายท่านหนักไปกว่านั้นผัดว่ายังไม่อายุมากยังไม่แก่เท่ายังไม่เข้าสู่ปัจฉิมวัยจะรีบไปไหนจะรีบเข้าวัดไปทำไมตั้งหน้าตั้งตาในการเรียนหนังสือตั้งหน้าตั้งตาในการประกอบอาชีพสะสมทรัพย์สมบัติให้มากๆให้มั่นคงก่อนอายุปัจฉิมวัยแล้วบั้นปลายชีวิตแล้วเฒ่าแก่แล้วจึงค่อยเข้าวัดปฏิบัติธรรมรักษาศีลก็ได้ยังไม่สายหรอกแต่ว่าเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าชีวิตมนุษย์มันไม่แน่นอนชีวิตมนุษย์มันไม่มีอะไรจะเป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่าจะอยู่ได้ยาวนานขนาดไหนจะเป็นอย่างไรนักปราชญ์ท่านบอกว่าชีวิตมนุษย์เหมือนกับน้ำอยู่บนใบบอนเหมือนกับน้ำอยู่บนยอดหญ้าเหมือนกับน้ำที่ตกลงมาจากที่สูงเหมือนกับสิ่งหลายๆสิ่งที่ท่านเปรียบไว้มันไม่แน่มันไม่นอนและที่สำคัญในขณะที่มีกำลังอยู่ในขณะที่มีเรี่ยวมีแรงอยู่มันก็พร้อมที่จะทำอะไรให้ดีแต่ถ้าหากว่ามีชีวิตแต่ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเกิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็ยากจะยกมือพนมจะยกมือกราบจะยกมือไหว้จะนั่งฟังมันก็เกิดทุกขเวทนาหลายสิ่งหลายประการเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ดีแล้วแหละที่พี่สมศักดิ์ท่านนำเราทำอย่างนี้บอกว่าทุกปีทำอย่างนี้ทุกปีถึงวันที่6มีนาคมจะนำพี่นำน้องนำลูกนำหลานนำญาติสนิทมิตรสหายในการที่จะกระทำสิ่งที่เป็นเราคิดว่ามันเหมาะมันควรแล้วให้เป็นแบบอย่างสืบต่อไปฝากไว้โดยคำสอนของหลวงพ่ออนุสาสโกศลอาตมาเป็นเนนเคยมาอยู่กับท่าน2เดือนที่วัดอีสานไปนั่งฟังท่านเทศนั่งฟังท่านบรรยายธรรมหรือเข้าโบสถ์เข้าศาลาท่านจะบอกกับพระกับเนนว่าชีวิตนะท่านนะชีวิตนะพระนะนะเนนนะมันจะมีประโยชน์เมื่อเรามีความพร้อมทั้งความเป็นอยู่และร่างกายแต่ถ้าหากเราไม่มีความพร้อมแล้วมันทำอะไรไม่ได้ท่านกล่าวสอนเป็นคติไว้ว่าชีวิตมนุษย์สิ้นสุดเมื่อตายควรจดจำไว้ใส่ใจทุกคน
เมื่อยังไม่ตายควรทำความดีหมดชีวิตตินทรีย์หมดโอกาสทำความดีทำได้ไม่ยากแต่ถ้ากลัวความยากไม่ได้ความดีฟังดีๆแล้วก็เป็นจริงเป็นสัจธรรมเป็นอมตะวาจาอย่างชัดเจนวันนี้เรามีพร้อมทั้งกำลังกายทั้งชีวิตมีพร้อมทั้งพี่ทั้งน้องได้มาร่วมกันในการที่จะกระทำสิ่งที่เรามั่นใจว่าเป็นสมบัติอย่างแท้จริงเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงก่อนที่จะจบพระธรรมเทศนาอยากจะขอฝากญาติโยมโยมพ่อโยมแม่ฝากพระด้วยแหละไม่ได้ฝากญาติโยมอย่างเดียวพระด้วยว่ามีโอกาสแล้วนั่นก็คืออยากจะฝากสักสี่ต่ออยากจะฝากสักสี่ต่อเอาไปใช้ต่อที่หนึ่งก็คือหนึ่งเกิดเป็นคนแล้วจะอยู่ในวัยไหนจะอยู่ในช่วงไหนอาชีพอะไรสถานะใดก็ตามต่อที่หนึ่งต้องอดทนต่อที่หนึ่งต้องอดทนต่อที่สองต้องสนใจต่อที่สองต้องสนใจต่อที่สามต้องให้เก่งต่อที่สี่ต้องเร่งทำความดีจำได้ยายจำได้ไหมนะเอาทวนถ้าจำไม่ได้ก็จะตั้งนะโมขึ้นใหม่เริ่มเทศใหม่ต้องอดทนต้องสนใจต้องให้เก่งต้องเร่งทำความดีทำมันจึงต้องอดทนมันอยู่ร่วมกันน่ะมันอยู่ร่วมกันหรือไม่อยู่ร่วมกันอยู่คนเดียวสิ่งที่มนุษย์ต้องการบางครั้งมันอาจจะไม่ได้สิ่งที่มนุษย์ไม่ต้องการบางครั้งมันก็ได้ไม่อยากจะได้มันก็ได้อยากจะได้มันก็ไม่ได้เช่นเรามีครอบครัวอยากจะได้ลูกดีอยากจะได้หลานดีพูดว่านอนสอนง่ายแต่มันไม่เป็นไปตามใจไม่เป็นไปตามนั้นเพราะสภาพสังคมบ้างหรืออาจจะพูดตามหลักพระพุทธศาสนาก็คือว่าเพราะบุญกรรมเราทำไว้อย่างนั้นมันจึงได้อย่างนั้นโอ้ยบอกยากสอนยากพูดแล้วก็นอนสอนแล้วก็เข้าห้องปิดปั๊บทันทีไม่สนใจเมื่อได้แล้วเราก็ต้องทนได้อะไรมันก็ต้องทนเห็นอะไรมันไม่ถูกหูถูกตาได้ยินอะไรมันไม่ถูกหูถูกตามันก็ต้องทนนี่ก็ต้องทนกับสภาพวันไหวอยู่นะเนี่ยฟังข่าวทุกวันเนี่ยโยมดูข่าวทุกวันผีน้อยเข้ามาประมาณ500คนแล้วว่าอย่างนั้น500คนแล้วคำว่าผีน้อยก็คือคนที่ไปเกี่ยวข้องกับประเทศสุ่มเสี่ยงติดโควิด-19 เนี่ยหรือว่าโคโรนาเนี่ยเขาบอกว่าใครโชคดีบุญหล่นทับบุญหล่นทับติดเชื้อโรคนี้แล้วเนี่ยยังหายารักษาไม่ได้เข้ามาในเมืองไทยเราคนไทยเรานี่แหละโคราชเราเมื่อต้นอาทิตย์ที่แล้วนี่ก็บอกว่ามาจากญี่ปุ่นมาแล้วไม่แจ้งมาแล้วไม่กักกงตัวไปขายก๋วยเตี๋ยวไปขายของเดินตามถนนหนทางภาคช่องก็โชคดีโยมข่าวเมื่อ 2-3 วันก่อนเนี่ยเมื่อคืนนี้อาตมาก็ตกใจอีกภาวนาว่าอย่าเป็นจริงแจ้งมาว่าส่งจากโรงพยาบาลปากช่องนานาเข้ามหาราชแล้ว1รายตายแล้วเราทีนี้เนี่ยทำยังไงมันจริงจะพอเบาใจได้ว่าก็ต้องทนนะเอ้าเป็นยังไงก็เป็นกันละมันมาแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไม่ตีโพยตีพายต้องอดทนสองสนใจโยมสนใจกันบ้างอยู่ด้วยกันสนใจกันบ้างสามีภรรยาอยู่ด้วยกันก็สนใจกันบ้างถามสารทุกข์สุขดิบกันบ้างหิวข้าวยังกินข้าวยังร้อนไหมหนาวไหมไปไหนมาแต่ต้องมีหางเสียงหน่อยนะถ้าสนใจแบบถามว่าไปไหนมาโอ้อย่างนี้ไม่ใช่สนใจกันแบบธรรมดาแล้วนะแต่เช้าจนเย็น
ไม่เห็นหน้าเลยโอ้อย่างนี้ก็สนใจเกินไปให้สักสนใจบัณฑิตท่านบอกว่าให้สนใจคนที่อยู่ใกล้ให้มากไว้ก่อนก่อนที่จะไปสนใจคนที่อยู่ไกลๆถ้าหลักพระพุทธศาสนาก็คือสนใจตัวเองให้มากๆแล้วจึงไปสนใจคนอยู่ไกลๆให้ดูตนเองให้มากๆศึกษาตนเองให้มากๆรวมไปจนถึงสนใจคนที่อยู่ใกล้กับเรานอนเตียงเดียวกับเราอยู่ในห้องเดียวกับเราอยู่ในบ้านเดียวกับเราสนใจกันอย่างนี้ความอบอุ่นความสัมพันธ์ที่ดีมันก็จะมั่นคงอยากให้บ้านเป็นสวรรค์หรืออยากเห็นสวรรค์ก่อนตายก็สนใจกันสนใจคนที่อยู่ใกล้ๆสามีภรรยาสนใจกันพ่อแม่สนใจลูกสนใจพ่อแม่ปู่ย่าตายายสนใจหลานสนใจพ่อแม่สนใจก็ย่อเนาะเวลาให้เก่งเกิดเป็นคนต้องมีการแบ่งปันเกิดเป็นมนุษย์สังคมมนุษย์ต้องมีการแบ่งปันตัดช่องน้อยเฉพาะตนเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวไม่มีความสุขไม่มีความสุขความสุขไม่เกิดจากการอยู่ร่วมความสุขไม่เกิดจากการไปมาหาสู่ความสุขไม่เกิดจากการที่เราได้ทำงานในองค์กรในสังฆานต้องให้เก่งผู้ที่ให้ย่อมเป็นที่รักทั้งของคนและของสรรพสัตว์ผู้ที่ให้เก่งย่อมเป็นที่รักทั้งมนุษย์และอมนุษย์ดังที่บัณฑิตท่านกล่าวเป็นคำสอนใจว่าคนให้เก่งอยู่กับคนคนปานีอยู่กับผีผีเมตตาอยู่กับเทวดาเทวดาชื่นชมอยู่กับพรหมพรหมสรรเสริญตรงกันข้ามคนที่เห็นแก่ตัวคนที่ตนีไม่เคยให้ไม่เคยแบ่งปันมุ่งหวังอยากจะได้ความรักความไว้วางใจจากคนอื่นไม่มีทางที่จะเกิดที่จะมีอยู่กับคนคนไม่ปานนี้อยู่กับผีผีไม่เมตตาอยู่กับเทวดาเทวดาไม่ชื่นชมอยู่กับพรหมพรหมก็ไม่สรรเสริญคนไม่ปานีผีไม่เมตตาเทวดาไม่ชื่นชมพรหมไม่สรรเสริญชีวิตไร้ค่าชีวิตสูญเปล่าชีวิตไม่มีราคาเพราะอะไรอะไรใครใครก็มองไม่เห็นค่าของคนคนนั้นเพราะฉะนั้นนี่เกิดเป็นคนเกิดเป็นมนุษย์ต้องให้เก่งต้องให้เก่งให้เก่งแล้วย่อมได้สิ่งที่เรามุ่งหวังตั้งใจสุดท้ายรีบเร่งทำความดีอย่าผัดวันประกันพรุ่งแบ่งเวลาในการที่จะทำหน้าที่ของชาวพุทธไม่ต้องเขินไม่ต้องอายสวดมนต์ไหว้พระอย่างน้อยวันละ3บทอย่างน้อยกำหนดจิตใจวันละ5นาที10นาทีสวดมนต์วันละ3บทนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะง่ายๆได้อยู่แล้วพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิอีกบทหนึ่งขึ้นปากอยู่แล้วก็คือพุทธคุณธรรมคุณอิติปิโสนั่งตรงไหนก็สวดได้ยืนตรงไหนก็สวดได้เดินทำงานก็สวดได้แต่สวดเบาๆไม่ต้องสวดแรงสวดแรงเดี๋ยวเขาจะว่าเอาอีกแหละบ้าแล้วเดินนั่นใกล้แล้วเดินนั่นใกล้แล้วก็เร่งทำความดีเพราะชีวิตดังที่บอกว่ามันสิ้นสุดเมื่อตายถ้าตายแล้วทำอะไรไม่ได้ตายแล้วไม่สามารถที่จะไปร้องขอว่าอยากจะทำตรงนั้นอยากจะทำอย่างนั้นอยากจะทำอย่างนี้เพราะมันเป็นสภาพสภาวะธรรมต้องยุติบทบาทกันแล้วอย่างเราท่านทั้งหลายได้เห็นเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจปู่ย่าตายายเราเนี่ยเอามาตั้งเรียงรายไว้ในที่อันควรอย่างนี้เนี่ยท่านทำอะไรไม่ได้ต้องรอน้ำใจจากพวกเรารอสิ่งที่เราทำไปให้เสริมถ้าท่านใดยังต้องรอรับอยู่
แต่ถ้าหากว่าท่านใดไม่รอรับแล้วสะสมไว้มากแล้วอย่างหลวงพ่อคูณเราหลวงพ่อถนอมเราหลายๆท่านนี่ทำไว้มากแล้วท่านก็คงสุขสบายแล้วสุขสบายแต่ว่าถ้าสมมติว่าบางท่านบางคนไม่ได้ทำไม่ได้ประกอบไว้เพียงพอหมดกันก็ไม่ได้รอลูกหลานถ้าลูกหลานคิดถึงก็ทำถ้าลูกหลานคิดไม่ถึงคิดไม่ได้ก็ลำบากต่อไปอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายสิ่งที่โยมพี่สมศักดิ์กมลเพชรได้นำเชิญชวนพวกเราได้ทำขึ้นในตรงนี้ไม่ใช่มุ่งว่าท่านจะทำเพื่อตัวท่านเองเท่านั้นยังมุ่งหวังสิ่งที่ดีงามสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ให้เป็นแนวกับลูกกับหลานในคราวต่อไปจะได้คิดได้ทำได้ทำถูกส่วนหนึ่งละท่านเป็นผู้ที่ได้ยึดในหลักพระพุทธศาสนาศึกษาเล่าเรียนมาพอสมควรนึกถึงบทสุภาษิตที่อาตมาได้ยกขึ้นเป็นนิเคปบทเบื้องต้นพี่สมศักดิ์ท่านนึกว่าอโมคังทิวสังกยิราอเปนะพหุเกนวายังวิวหเตรติตะทูนันตัสสะชีวิตังแปลเป็นความไทยโดยสาระสรุปก็คือว่าไม่ปล่อยวันเวลาให้ผ่านพ้นไปเฉยๆไม่ปล่อยอายุให้เป็นไปตามจำนวนตัวเลขเฉยๆทำสิ่งที่เป็นประโยชน์น้อยบ้างมากบ้างทำอย่างนี้ไม่ละเลยอย่างนี้ถือว่าชีวิตไม่ว่างเปล่าชีวิตมีค่าชีวิตมีคุณที่จะหนุนเสริมเติมให้ความรู้สึกดีๆคือความสุขเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคิดถึงกิจการงานที่ดำเนินการในครั้งนี้พูดง่ายๆก็ผ่านไปวันสองวันย้อนนึกมาก็เกิดความภูมิใจว่าได้ทำแล้วนึกเผื่ออนาคตข้างหน้าก็มีที่หวังก็คือมีที่ดีๆละเพราะทำดีไว้เอาละอัตมาภาพใช้เวลาในการแสดงพระธรรมเทศนาเป็นองค์แทนของท่านเจ้าคุณพระเทพสีมาพรในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาถ้าขาดตกปกพร่องไม่สวยไม่งามไม่เหมาะไม่ควรอย่างไรพูดไปไม่สนอโสดไม่เป็นไปดังที่จำใจตั้งปรารถนาไว้ต้องกราบขออภัยพระมหาเถระซึ่งก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคณะอำเภอพระทองคำและพระเถระทั้งหลายที่ได้มาในครั้งนี้ต้องขออภัยพี่สมศักดิ์ด้วยเป็นมวยแทนก็คงจะได้แค่นี้จะเต็มที่ก็คงจะไม่สามารถจะดำตรงนั้นได้อย่างไรก็ตามต้องขออภัยแทนเจ้านายบอกว่าขออภัยพี่สมศักดิ์ด้วยเด้อว่าอย่างนั้นคงจะอยู่ด้วยกันอีกหลายปีรอกว่าอย่างนั้นมีโอกาสต่อไปคงจะได้มาท่านไม่มาท่านก็ยังฝากจตุปัจจัยมาร่วมทำบุญกับพี่สมศักดิ์จำนวน 3,000 บาทได้มอบให้พี่สมศักดิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วไปดำเนินการเท่าที่จะพึงเป็นประโยชน์อัตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนามาเห็นว่าสมควรแล้วแก่เวลาจึงใคร่อัญเชิญพระธรรมเทศนากันนี้จบลงคงไว้เพียงแค่นี้ขอบุญขอกุศลคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงที่พวกเราท่านทั้งหลายนำโดยท่านอาจารย์สมศักดิ์กมลเพชรและญาติสนิทมิตรสหายพวกพ้องน้องพี่ในชมรมทั้งหลายทั้งปวงได้ตั้งใจกันทำอุทิศให้กับบูรพาจารย์บรรพบุรุษขอบุญขอกุศลทั้งหลายทั้งปวงจงหนุนเสริมเติมให้บรรพบุรุษบูรพาจารย์ของพวกเราทุกท่านทุกคนจงเสวยสุขในสุขติภพที่ท่านจุติแล้วนั้นและบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นสมบัติของพวกเราหนุนเสริมเติมให้พวกเราทุกท่านทุกคนมีอายุมั่นขวัญยืนคิดนึกปรารถนาสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงพลันสำเร็จพันสำเร็จพันสำเร็จกับทุกท่านทุกคนเทอญสาธุด้วยปการฉันนี้สาธุสาธุอนุโมทามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะกยวหังนิพพานังโหตุ
ขอประเคนครับครับขณะนี้ท่านเจ้าภาพอาจารย์สมศักดิ์กมลเพชรนะครับกำลังจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอทุกท่านได้โปรดประนมมือสงบนะครับครับต่อไปท่านจะไปจุดที่หน้าอนุสรณ์สถานหลวงปู่คูณนะครับอดีตบูรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาสผู้มีพระคุณต่อวัดเจริญพรตทุกรูปที่ล่วงลับไปแล้วเจ้าหน้าที่จะเชิญพระไตรเทียบหน้าพระสงฆ์ผู้ใหญ่บ้านเมืองตะโกอำเภอด่านคุณทศนะครับจะได้อ่านรายนามผู้ที่จะเข้าทอดพระไตรบังสุกุลช่วยอาจารย์สมศักดิ์นะครับลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญได้เรียนเชิญแก่ผู้มีเกียรติเข้าทอดผ้าบังสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกัลปนาผลให้กับบุรพาจารย์และบุพการีชนเป็นลำดับไปดังนี้นะครับรูปที่หนึ่งคุณพ่อสมศักดิ์คุณแม่ประนอมกมลเพชรรูปที่สองนายไพฑูรย์เพ็ญจันทร์สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเขตอำเภอพระทองคำรูปที่สามด็อกเตอร์ประพันธ์นึกกระทอกผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจรรูปที่4อาจารย์ทองใบงามจันอัดรูปที่5พระมหาสมานขออภัยครับอาจารย์มหาสมานผู้มะเริงรูปที่5รูปที่6ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชัยตันทบรมรูปที่7อาจารย์มณิตกลมกลางรูปที่8อาจารย์มนูนเสนาสังรูปที่9คุณสมยศพัดเกราะเลขานุการชมรมพระพุทธศาสนานครราชสีมารูปที่10คุณโชติกาอาภาสวรรณกุลรูปที่11นายวัฒนันเจริญสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจริญผลรูปที่12นายชอบหมื่นรัตน์รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกลาดรูปที่13คุณธนวุฒิคุณพิสมัยบุรณะชัชวาลรูปที่14คุณจรัญคุณยาวรักษ์วันจีนรูปที่15นายวิสุทธิ์กมลเพชรเรียนเชิญครับ2 ไม่เป็นไรครับที่อ่านรายนามไปแล้วนะครับอาจจะสลับกันก็ได้นะครับถ้ารูปในรูปใดว่างก็ให้เข้าเลยนะครับไม่ต้องไปจัดอีกครับกลับเข้าที่ก็ได้ครับท่านเจ้าภาพทั้งหลายที่ถวายทอดพระไตรแล้วนะครับกลับเข้าที่เดี๋ยวจะเมื่อยครับพระสงฆ์ท่านก็จะได้พิจารณาบังสุกุลรับทักษิณานุปทานอนิจจาวัตสังขารุปาทวยธรรมิโนอุปาชิตวานิรุจ
ชันติเตสังบูปะสัมโมสุวิปปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาสายะปริตังพุทธมังคลังวิปปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยวินาสายะปริตังพุทธมังคลังวิปปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปริตังพุทธมังคลังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตมะสัมพุทธัสสะพุทธัสสะลันนังกัจจเมธัมมังสะลันนังคัจจเมสังฆังตะรันนังกัจจยามเบสังฆังตะระนังคัจจังเมตติยามเมปุญทังตะระนังคัจจังเมตติยามเมนัมมาเมตเรตาหังเตสังธัมมันจะสังฆังจะอัตตะเรมันเมหังนมการันนปาเวนะหันตวาสัมเปนะมุนอรังหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหตินอนนะโมอุตตมธัมมันตะตวาคันตันเตวะเตนเตตันนาโมมหาสังฆันตันเบเวสุทัสเสลเทนเตนอนนาโมอมมันตยามรันทันตระตันานตยันตตาตุกันนาโมการันโนปาเวนัตวันติหอนตุสัมปันตานนาโมการตันทังตุตวันจันตุมหาราชิกาตุมหาราชิกานังเนวันนังตันทังตุตวันตาวะติงตันเทวันตันธรรมันตุตวายามันเทวันตันธรรมนันตาเวสุงยามานังเทวันตันธรรมนันตาเวสุงตุติตันตวันติธรรมนันตาเวสุงปรณิมเมตวัตวันตินังเทวานังตันตังตุตวาพระมังกายิกตมันเณรวันพระมันเณรวันเทเวนเกณฑิวันโลกัสเมติตังกัมเมสัมปะกัมเมสัมปะเวทิอัมปะมานนันจะอลาโลอภัสสะ
อะตวาหุทานังหุทานเตวัตปอกอนทานยอติติทางนายันตเววนามังมังปาวตาจันยเตมปัญจเวนยอนจตุเตมเทตอนตุภาติตาจยาวาจายเยตมังกะลมมนตมังมังตานพิตุอุปาทานดังปุญตทาวดันตตังกะหออนาคุลาจกรรมันชาเนกรรมานิเอตมังกะลมมนตมังอารติเวรติมันจะปานานจะตัญญมองปะมาณทุกจะทำเมตุเอตมังเอตมังกะลมมนตมังจะตัวจันตตาตมนานนันจัตมาตโปจัมรันเมเหเตตังยันตนาคังปฏิอัตตกังเวรจังเขมังเอตมังกะลัมมนตมังเอตตมังนันติตตาอากกะเตนะอิตัมยะมะหุตัมมันตินันเตนะตัมมันนะวินเยตเตตโตเตนันเตมหัมพะลันเนตเตนะตันเตนะตวันติหอตุทินังปุรานังนะวังนันติตัมปะวังเวรันตายติเกปะวันสเมนเตเกนะเปชาอวิรุณตายานนวายาวตันตะเวกัตเมนทอเอตังอเนนทยปรมมะเมตังเวหารังเอตมังหเดนเตนจานโนปะคัมมะเตลวานนาตมบานนองกรรมเมตเวนัยยะเทธังในฌานตุกัมปะตัยยังปุณะเรติติอัปปมานนัมกุฏฐาอัปปะตัยจยมังคะละอันตะกะตัยโยวะกันนอนตินาตินเนตระเตมะตันติเห็นตวานนาเนกะวิเวกทานนิจปันตวานน้องใหม่น้องใหม่เข้าไปด้วยลูกไปเข้าไปพร้อมแม่น้องแบงค์ล่ะเข้าไปเลยลูกเข้าไปน้องแบงค์มาลูกรับน้ำพุทธมนต์ปัณณจิตเตมปัณฑังกินน้ำปัณฑังกินน้ำในกาตวารมาปัณฑเทศให้นั่งให้ครบแล้วก็ญาติโยมที่อยู่ข้างนอกก็มีส่วนร่วมด้วยนะครับในการทำบุญถวายทุกอย่างในวันนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตภัตตานิจา
จตุปัจจยานิจาเวสุวรรณปฏิรูปานิจาสัปริวารานิภิกขุสังคัสสะนิยาเทมะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภัตตานิจาจตุปัจจยานิจาเวสุวรรณปฏิรูปานิจาปฏิคันหาตุอัมหากังทีขรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารด้วยจตุปัจจัยทยธรรมด้วยท้าวเวสสุวรรณด้วยพร้อมบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับภัตตาหารด้วยจตุปัจจัยทยธรรมด้วยรูปเปรียบแห่งท้าวเวสสุวรรณด้วยเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่บุรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดเจริญพจน์ทุกรูปด้วยแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นด้วยตลอดกาลนานเทอญสาธุครับประเคนยะถาวะลิวังหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตถิตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปานจันโทปนะระโตยะถามณิโชติระโตยะถาเอริโยวิวันกันวัดอื่นก่อนบวชตามใบจานเย็นนอนจัตตารอนดามมาวันดันดิอาโยวันนาสุขังภาราสุขังวายาวัจกรรับมอบแทนวัดต่อไปนะครับนิมนต์เจ้าอาวาสวัดหนองเข้าตำบลมาบกลาดอำเภอพระทองคำจังหวัดนครสีมานิมนต์ครับนิมนต์เจ้าอาวาสวัดบ้านเข้าเป็นลำดับไปนะครับต่อจากวัดหนองเฝ้านิมนต์เจ้าวาดวัดห้วยหงเกลือตำบลทับลังอำเภอพระทองคำนครราชสีมานิมนต์เป็นลำดับไปนิมนต์ครับลำดับต่อไปนะครับ
นิมนต์เจ้าวาดวัดสามัคคีมาบกลาดตำบลมาบกลาดอำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชสีมาเป็นรูปต่อไปนิมนต์ครับเรียงตามลำดับเลยนะครับนิมนต์เจ้าอาวาสวัดโคกสุวรรณตำบลมาบกลาดอำเภอพระทองคำนครราชสีมานิมนต์ครับกับลำดับต่อไปนะครับมอบเป็นสาธารณประโยชน์โรงเรียนบ้านเจริญผลตำบลมาดกลาดอำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชสีมาเรียนเชิญท่านผอ.วัฒนันท์เจริญสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจริญผลเป็นผู้รับมอบเรียนเชิญครับลำดับต่อไปเรียนเชิญตัวแทนของโรงเรียนบ้านนายมอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเรียนเชิญครับมอบชมรมรักพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมาเรียนเชิญคุณสมยศพัดเกาะเลขานุการชมรมรักพุทธศาสนานครสีมาผู้รับมอบเป็นเชิญครับลำดับต่อไปมอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบกลาดขอตัวแทนรับมอบหนึ่งท่านเป็นเชิญครับมอบชมรมผู้สูงอายุบ้านเจริญผลขอเชิญตัวแทนรับมอบหนึ่งท่านเดินเชิญครับชมรมผู้สูงอายุบ้านเจริญผลตัวแทนรับมอบเดินเชิญครับโดยท่านชอบหมื่นรัตน์รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกลาดเป็นผู้รับมอบเดินเชิญยายลุนบ้านปักคำข้าวรับมอบเชิญครับยายลุนบ้านประคำอีกหนึ่งท่านยายลุนนะครับยายลุนอยู่ตรงไหนยายลุนอยู่ตรงไหนเนาะซึ่งวันนี้นะครับทางคณะท่านเจ้าภาพครอบครัวกมลเพชรนะครับยายลุนมายังยายลุนเอายายลุนยายลุนประคำเอามาตรงนี้ดีกว่าย กปัจจัยมาเลยนะยกมากำลังมอบเสร็จแล้วนะฮะมอบเสร็จแล้วก็ยกผ่านปัจจัยมาตรงนี้นะครับยกผ่านมามีถวายวัดบ้านซาดตำบลส้มป่อยอำเภอหนองบัวระเวชัยภูมิวัดมงคลสุทาวาสตำบลสำโรงนนทัยวัดนนระเวียงวัดเมืองตะโกอำเภอด่านทศนครสีมานะครับวัดนนระเวียงตำบลหนองบัวตะเกียดวัดเมืองตะโกตำบลบัวตะเกียดด่านขุนทศนะครับของวัดเมืองตะโกถวายไว้กับท่านพระอาจารย์สาครชินวังโสนะครับทำบุญอุทิศวันบุรพาจารย์ไม่ต้องไปเลยอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาถ่ายเลยผมได้หลายภาพแล้ว
้าวอันนี้งานหนึ่งนะครับคืองานวันบุรพาจารย์ส่วนงานที่สองที่เราปารภเป็นเหตุของการทำบุญก็คือวันที่6มีนาคมเนี่ยเป็นวันคล้ายวันเกิดของอาจารย์มหาสมศักดิ์กมลเพชรครบ6รอบ72ปีนะครับท่านก็เลยเป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้เลยนิมนต์พระมาจำนวนอย่างที่เราเห็นนะครับแล้วก็ได้ทำบุญในวันนี้ตั้งแต่ตีห้ามาป่านนี้นะครับยังไม่ได้หยุดเลยสงสารอาจารย์สมศักดิ์วันนี้ทำบุญมากเกินไป ตั้งแต่กันมาเลยบอกว่าช่วยเรียกขวัญให้หน่อยก็มาได้ทุกคนโดยเฉพาะหมวดหนอนมาแบบอัศจรรย์เลยคนนี้นะครับ มาปุ๊บก็พอเห็นหน้าก็มาหนอนว่ะทุกคนก็แสดงออกด้วยน้ำใจนะครับร่วมกันเรียกขวัญให้ผูกขวัญให้น้ำใจนะครับคือความเสียสละของผู้ที่มีความมั่นคงในพระพุทธศาสนาอาจารย์สมศักดิ์นั้นนะครับมีความสนิทชิดเชื้อนะครับกับพระคุณเจ้าหลายรูปที่มีความเคารพนับถือกันวันนี้ได้ทำบุญใหญ่ก็ได้กราบอาราธนามาร่วมในการที่จะรับทานอันยิ่งใหญ่ของท่านนะครับกับครอบครัวฉะนั้นก็ขออนุโมทนาสาธุครับ